สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะหลังจากที่พาพี่ๆน้องๆไปเก็บมะเขือเทศเก็บพริกเก็บผักในสวนเนาะจ้ะคลิปต่อมาก็สิเป็นคลิปเฮ็ดอาหารจากผักในสวนเนาะจ้ะมื้อนี้คลิปนี้สิเฮ็ดเป็นสไตล์ของคนเยอรมันเนาะจ้ะเพราะว่ามีมะเขือเทศหลายก็เลยสิพาพี่ๆน้องๆมาเฮ็ดสลัดมะเขือเทศเนาะจ้ะซื้อในภาษาเยอรมันก็สิเป็นโทมาเทนสลัดเนาะจ้ะสาวเฮ็ดแบบใดหรือสูตรใดเป็นสไตล์ของคนเยอรมันก็มาติดตามรับชมกันในคลิปเลยจ้าและนี่ก็เป็นมะเขือเทศสดๆที่เก็บมาจากสวนหลังบ้านเนาะจ้าสาวก็ได้ล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยบัดเทอนี้เฮาก็สิไปพาเครื่องกันจ้าพาเครื่องไว้เตรียมไว้สำหรับเฮ็ดสลัดจ้าต้นหอมฝรั่งกะซอยน้อยๆไว้ถ้าผสมในสลัดนะจ๊ะถ้าผู้ใดมักใบพาซิลิคุมก็ใส่ใบพาซิลิคุมลงไปได้จ้ะต่อมาก็เป็นหัวหอมนะจ๊ะกะสิซอยเตาน้อยๆไว้สำหรับใส่ในสลัดจ้ะและนี่ก็เป็นของที่เฮาเตรียมไว้สำหรับเฮ็ดสลัดมะเขือเทศมื้อนี้เนาะจ๊ะต้นหอมซอยหัวหอมซอยเครื่องปรุงก็มีเกลือมีน้ำมันแล้วก็เป็นพริกไทยเนาะจ้ะพริกไทยป่นเนาะก็มาลงมือปรุงกันเลยจ้ะการเฮ็ดสลัดก็เป็นสูตรของคนเยอรมันเขาก็สิมีใส่น้ำมันลงไปเนาะจ้ะอันนี้ก็ใส่ตามชอบเนาะปรุงรสตามชอบใส่น้ำมันใส่เกลือคนเฒ่าอยู่นี่เพิ่นสิบอกว่าสลัดมะเขือเทศนั่นบ่ให้ใส่น้ำส้มสายชูเนาะจ้ะหรือผู้ใดมักก็ใส่ลงไปก็ได้น้ำส้มสายชูนิดนึงน้ำตาลนิดนึงแต่มื้อนี้สาวก็สิปรุงรสตามที่สาวชอบเนาะจ้ะก็สิมีน้ำมันมีเกลือแล้วก็มีพริกไทยป่นเนาะต่อมาก็ใส่หัวหอมสับลงไปจ้ะคลุกเข้าให้เข้ากันปรุงรสก็ปรุงไปชิมไปเนาะจ้ะผู้เฒ่าเพิ่นสอนมาแบบนี้เนาะเริ่มจากใส่หน่อยๆก่อนเพิ่นว่าใส่ไปปรุงไปได้รสชาติตามที่ถูกใจแล้วก็เป็นว่าอร่อยจ้ะก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปเนาะเท้าก็สิคลุกเข้าผู้ใดมีใบพาซิลิคอมหรือใบโหระพาฝรั่งก็ใส่ลงไปได้คือกันจ้ะก็สิหอมไปอีกแบบการเฮ็ดสลัดกับปรุงตามที่เฮาชอบกินเนาะจ้ะปรุงไปซิมไปเริ่มจากหน่อยไปก่อนผู้เฒ่าคนเยอรมันเพิ่นสอนมาแบบนี้เนาะจ้ะก็ซิมลดไปเบิ่งว่าขาดอีหยังแน่เฮาอยากเติมอีหยังลงไปเฮาก็คอยเติมลงไปทีละหน่อยจ้ะสำหรับสาวมื้อนี้สาวก็เติมเกลือลงไปอีกนิดนึงจังมื้อนี้สาวเป็นคนมักกินเปรี้ยวเนาะจ้ะสาวก็สิเพิ่มน้ำส้มสายชูลงไปอีกนิดนึงเพื่อให้ได้รสชาติเปรี้ยวขึ้นมาอีกนิดเนาะจ้ะแต่ถ้าเป็นสูตรของคนเยอรมันคนเฒ่าอยู่นี่เพิ่นบอกเพิ่นบ่ให้ใส่เนาะจ้ะแต่ว่าก็ใส่ได้ตามมักเพิ่นก็บอกจังสีคือกัน แต่คนให้ผสมเข้ากันชิมรสตามชอบแล้วก็เดี๋ยวไปจัดจานกันเลยจ้าสลัดมะเขือเทศสไตล์ของคนเยอรมันก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าก็เป็นการเฮ็ดสลัดง่ายๆตามที่คนเยอรมันสอนมาเนาะจ้าปัจจุบันนี้เขาสไตล์ของคนเยอรมันเขาก็สิกินกับขนมปังเนาะจ้าหรือว่ากินรวมกับอาหารอื่นๆเนาะสำหรับคลิปนี้สาวก็สิขอจบคลิปแค่นี้เนาะจ้าก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมพอกันไหมคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ